สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออนจะพามาดูนะคะใน1วันการทำงานของออนเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะจริงๆปกติแล้วออนเนี่ยไม่ได้อยู่ร้านนี้นะคะคืออาวีเกตเมืองที่ออนอยู่เนี่ยเขาจะมี2ร้านร้านคนโตกับร้านเด็กวันนี้ออนเป็นเวรมาอยู่ร้านเด็กซึ่งออนก็อยู่คนเดียวนะคะทั้งร้านเลยนะคะดูคนเดียวนะคะออนก็เลยนึกสนุกๆ นะคะทำคลิปให้ทุกคนดูดีกว่าว่าเฮ้ยในวันหนึ่งเนี่ยออนทำอะไรบ้างนะคะวันนี้ออนอยู่ร้านเด็กร้านเด็กเนี่ยไม่ค่อยพลุกพล่านนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีงานทำนะเชฟนะคะเขาก็เอาเสื้อผ้าจากร้านใหญ่นะคะมาให้ออนเนี่ยคือร้านนี้มันเงียบใช่ไหมเขาก็เดี๋ยวออนจะให้ดูว่าออนทำอะไรก็คือทำตัวติดตัวกันขโมยนะคะที่เสื้อผ้ามีลูกค้าเข้าร้านต้องใส่หน้ากากทัวร์
คดีมากที่วันนี้ออนอยู่ร้านเด็กนะคะก็เลยมีเวลาทำคลิปนะคะทุกคนเอาเป็นว่าคืองานในร้านขายเสื้อผ้าเป็นงานสบายเนาะฉะนั้นค่าแรงเนี่ยมันก็ตามเรทมาตรฐานนะคะไม่ได้เยอะไม่ได้สูงมากนะคะจะสู้พวกซูเปอร์มาร์ทไม่ได้ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็พวกงานทำความสะอาดเนี่ยจะได้ค่าแรงน่าจะเยอะอยู่นะคะส่วนงานของออนเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือคิดเงินลูกค้าอยู่ตรงแคชเชียร์นะคะคาเซียร์นะคะแล้วก็พอลูกค้าไปแล้วเราก็เก็บดูจัดระเบียบเสื้อผ้าให้มันเรียบร้อยอะไรประมาณเนี้ยดูคาบิเน็ตว่าเฮ้ยมีเสื้อผ้าตกค้างไหมแล้วก็เอามาเก็บอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อาจจะมีโน้ตจากเพื่อนร่วมงานนะคะที่เขียนว่าให้เราทำอะไรอาจจะเมื่อวานเขาอาจจะทำไม่เสร็จคือกะเมื่อวานอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนออนทำคลิปไปออนก็ต้องคอยระแวงไปว่าจะมีลูกค้าเข้าร้านไหมนะคะวันนี้ออนนะคะเข้ากะเช้าใช่ไหมคะออกบ่ายบางทีก็เลิกบ่ายสองบางทีก็บ่ายสามเสร็จแล้วออนก็ไปรับลูกที่คินเดอร์การ์เทนคีตานะคะเสร็จแล้วก็ไปซื้อของอะไรอย่างนี้นะเข้าบ้านนะคะถึงเวลานะคะหกโมงเย็นทำกับข้าวแล้วหมดวันแล้วทุกคนไม่มีเวลาแบบมาไลฟ์อะไรกับเขาหรอกนะคะแค่มีเวลาว่างนะคะทำคลิปเนี่ยก็ดีมากแล้วนะคะทุกคนออนก็ทำคลิปนะคะแชร์ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนกันไปฟรีๆเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ตามมาทำงานกับออนด้วยวันนี้นะคะ1วันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปหน้าค่ะเช้า